เราก็เชื่อว่าเราน่าจะแซงอินเดียได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากราคาข้าวในปัจจุบันเนี่ยอินเดียเนี่ยยังแพงกว่าข้าวไทยนะฮะอินเดียนี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก4อันนี้พูดถึงข้าว 5% นะฮะข้าวขาว 5% เนี่ยอยู่ประมาณ430เหรียญนะครับในขณะที่ข้าวไทยตอนนี้ยังอยู่ประมาณสัก390นะครับในขณะที่เวียดนามเองก็อยู่ประมาณสัก400เหรียญ นะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ยังถือว่าเรายังต่ำที่สุดณปัจจุบันแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยอินเดียน่าจะส่งออกได้น้อยลงนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยอาจจะลดมาเหลือไม่ถึง9ล้านก็เป็นไปได้นะครับในขณะที่ตอนนี้ไทยเนี่ยต้องเรียนว่าเราไปแย่งตลาดคืนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าในแอฟริกานะครับเรื่องข้าวนึ่งนะครับเรื่องข้าวขาวแล้วเรายังได้เปรียบในตลาดแอฟริกาต้องมีเรามีข้าวเก่าที่ออกมาจากสต็อกรัฐบาลเนี่ยนะซึ่งทางตลาดในแอฟริกาเนี่ยก็นิยมนะบริโภคข้าวเก่าเพราะว่าเขาชอบข้าวที่พื้นแข็งนะแล้วก็ราคาก็ถูกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองก็ทำให้ตัวเลขของเราเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปชิงตลาดคือมาจากอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยส่งออกเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าอินเดียน่าจะส่งออกได้ลดลงนะฮะในส่วนนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเชื่อกันอยู่ประมาณ 4-5 แสนตันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราส่งออก9ล้านอินเดียอาจจะเหลือสัก8ล้าน5หรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเราคิดว่าปีนี้เราน่าจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของปริมาณ